สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมหนูพ่อพันธุ์รุ่นต่อไปนะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายให้ชมว่าน้ำหนักมันจะเป็นยังไงครับตัวนี้วันที่15จะครบ6เดือนนะครับวันนี้วันที่11นะครับอีก4วันถึงจะครบ6เดือนนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวจับช่างให้ดูนะครับว่าจะได้รูเท่าไหร่นะครับนี่นะครับผมสวยไม่สวยดูเองนะครับนี่นะครับนี่นะครับประวัติเขาเกิดวันที่15เดือน9 63นะครับนี่ครับเดี๋ยวโชว์ตัวตรงนี้นี่นะครับผมสวยไม่สวยดูเองนะครับผมดูหางครับดูหางหางสวยมากครับเดี๋ยวขึ้นตาช่างให้ดูครับนี่นะครับตาช่างตรงนะครับขึ้นไปแล้วครับผมขึ้นไปแล้วนะครับ 1.7 นะครับผมหนูอายุจะเข้า6เดือนนะครับนี่ครับเดิมทีคอกนี้มี3ตัวนะครับแต่โดนปล้นไปแล้วครับ2เหลือตัวเดียวเหลือเลือกเขาครับนี่ครับไหนมาดูอีกคอกหนึ่งครับเนี่ยอันนี้พี่มันครับเนี่ยพี่มันนี่ครับประวัติการเกิดนี่ครับเกิดวันที่1เดือน7นะครับวันที่1เดือน7 63นะครับ8เดือนครับ8เดือนกับอีก10วันนะครับนี่ครับขึ้นมาโชว์ตัวเลยนี่นะครับเหมือนกันเดะครับนี่ครับเหมือนกันเดะเดี๋ยวไปถ่ายตรงที่มันแสงเข้าหน่อยนึงมันจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่นะครับเหมือนกันเดะสีเขาจะไม่ดำแล้วก็จะไม่แดงนะครับอยู่กลางๆนี่ครับดูหางก็แต่ละตัวครับนี่ครับดูเกล็ดหางครับเกล็ดหางโคตรสวยเลยครับนี่ครับนะครับน้องมันร้องแง่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 อยู่นี่นะครับผมนี่ครับแต่ช่างตัวเดิมนะครับเพิ่มเติมคือความเก่านะครับเนี่ยนี่ตรงนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยครับปึ๊บนี่ครับอันนี้พี่เขา8เดือนนะครับตัวนี้โล7ครึ่งครับเกือบโล8แล้วล่ะครับนี่ครับหนู8เดือนนะครับนี่ครับสวยไม่สวยดูเองนะครับผมนะครับสายพัฒนาของผมเองนะครับนี่นะครับโอเคครับให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับโอเคนะครับผมฝากติดตามฟาร์มหนูพุกใหญ่ดงอุดมด้วยนะครับผม